รณีการแถลงข่าวของบิ๊กโจ๊กที่ผ่านมาก็มีความคิดเห็นจากพันตรวจตรีวิชัยสังประภัยก็บอกว่าจากที่ดูการแถลงข่าวกรณีที่ใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงโจมตีบุคคลอื่นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะผมเป็นห่วงน้องโจ๊กมันหรือเป็นห่วงเขาว่าไอ้การที่คุณออกมาแถลงข่าวแล้วมาข่มขู่คนนั้นจะติดคงติดคุกจะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะระวังจะไปโดนข้อหาเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนสืบสวนนะทีนี้กรณีการแถลงข่าวของบิ๊กโจ๊กที่ผ่านมานะครับก็มีความคิดเห็นจากพันตรวจตรีวิชัยสังประภัยท่านก็ถือได้ว่าเป็นอดีตมือปราบชื่อดังได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีวิชัยท่านก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการร่างพรบตำรวจปี2565ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันยืนยันว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ทุกประการกรณีบิ๊กโจ๊กออกมาแถลงก็แค่ในมุมที่ตัวเองเห็นล้วนเป็นมุมของตัวเองแต่ไม่ได้พูดว่ากฎหมายให้อำนาจผบ.ตร.หรือรักษาการผบ.ตร.อย่างไรซึ่งสิ่งที่บิ๊กโจ๊กไม่ได้บอกกับสื่อและประชาชนก็คือผบ.ตร.หรือรักษาการแทนมีอำนาจเต็มตามพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ที่ให้อำนาจในการใช้ดุลพินิจซึ่งรักษาราชการแทนผบ.ตร.ก็ได้ใช้ดุลพินิจตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและได้รับรายงานจากกองวินัยผู้การแต้มนะคะยังแสดงความห่วงใยไปถึงบิ๊กโจ๊กแล้วก็ฝากเตือนว่าที่ตนเนี่ยมีโอกาสได้ดูการแถลงข่าวพบว่ามีนายตำรวจระดับพลตำรวจตรีน่าจะสังกัดตำรวจท่องเที่ยวไปยืนแถลงกับบิ๊กโจ๊กซึ่งทำหน้าที่ช่วยถือบอร์ดหลักฐานพฤติกรรมนี้นะคะไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอาจมีความผิดวินัยร้ายแรงและทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจมัวหมองไปอีกเพราะว่าจะทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไปฟังเพิ่มเติมค่ะอยู่ก็ปรากฏมีพลตำรวจตีคนหนึ่งไม่รู้อยู่ท่องเที่ยวหรือเปล่า มาเปิดแฟ้มอ่ะป้ายแถลงข่าวอ่ะถามว่าทำได้ไหมอาจจะบอกทำได้ควรไหมเพราะหน้าที่ของคุณเป็นผู้การคุณต้องไปดูแลความปลอดชีวิตปลอดภัยทรัพย์สินของพี่น้องท่องเที่ยวหรือตำรวจคุณไม่มีหน้าที่ที่จะมาเปิดตรงนี้ไม่ควรเพราะเป็นแบบเป็นแต่งแบบด้วยเป็นผู้บังคับบัญชาที่เคารพเคารพกับกฎหมายมันยังไงอ่ะเคารพก็ไปกราบไหว้แต่หน้าที่และตามกฎหมายคุณต้องปฏิบัติตามหน้าที่อันเนี้ยผมบอกให้เอาระวังนะ มีคนร้องเรียนจะโดนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคุณทำไมไม่ไปตรวจตาไปดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเพราะถ้าคุณอยู่ท่องเที่ยวถ้าอยู่เป็นผู้การคุณต้องไปลงพื้นที่ไปดูความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินแล้วคุณมาเปิดตรงนี้ยังไงอ่ะนี่นะคะแล้วก็อย่างที่ผู้การแต้มนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดเท่าจากที่ดูการแถลงข่าวของพลตรีสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการออกมาแถลงแค่ในมุมที่เป็นคุณให้ตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่ากรณีที่ใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงไปถึงรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานภายในนี่นะคะยังใช้สถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าหากมีใครนำเรื่องนี้ไปร้องทุกข์บิ๊กโจ๊กก็อาจจะมีความผิดเพิ่มแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเวลานี้บิ๊กโจ๊กถูกออกจากราชการแม้จะสามารถเข้ามายังหน่วยงานราชการได้เหมือนประชาชนทั่วไปแต่การใช้สถานที่ราชการโจมตีบุคคลอื่นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะหน้าที่ท่านนายกพิจารณาแล้วสั่งผบ.ตร.รักษาการผบ.จะมีความผิดนี่คือหลักกฎหมายที่เขาอ้างมาตรา120คือว่ามาตรา70คือหมายว่าเมื่อมีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วแต่มาตรา111เนี่ยเขาไม่พูดพูดว่าเมื่อกระทำความผิดเมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยแรงให้ออกไปก่อนก็มีกฎหมายบัญญัติอยู่เวลาพูดไม่ได้พูดไอ้สิ่งที่นี้ไงอย่าไปพูดในข้อยกเว้นเหมือนกับที่ท่านบอกว่าการพูดข้อกฎหมายเนี่ยพูดมันต้องพูดทั้งเป็นคุณให้กับตัวเอง
ก็เราไม่รู้ล่ะแต่หมายความก็จะไปพูดจับผิดไงว่าอันนั้นต้องเป็นอย่างนี้งั้นแต่ไม่พูดที่มาเลยว่าไอ้กฎหมายเขาให้อำนาจผบ.หรือรักษาการผบ.ได้รักษาการผบ.ผบ.เขามีอำนาจเต็มตามมาตรา105ตามพรบ.ตำรวจปี65และมาตรา108ผบ.ตร.หรือสั่งรักษาการผบ.ตร.มีอำนาจบังคับบัญชาตำรวจตั้งแต่รองผบ.ตร.มาจนถึงชั้นประทวนก็เมื่อกฎหมายก็ให้ผู้ขับบัญชาใช้ดุลพินิจตามผู้บัญชานั่นก็คือตามมาตรา105 108เขาให้ใช้ดุลพินิจแต่นี่กฎหมายเขาก็ท่านก็ต้องใช้ดุลพินิจสิว่าหนึ่งไอ้ความผิดนี้ร้ายแรงไหมสองโทษมันหนักไหมสามถ้ามันอยู่แล้วมันเกิดความเสียหายต่อองค์กรไหมและที่สำคัญนะระวังนี่ผมเป็นห่วงน้องโจ๊กมันหรือเป็นห่วงเขาว่าไอการที่คุณออกมาแถลงข่าวแล้วมาข่มขู่คนนั้นจะติดคงติดคุกจะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะระวังจะไปโดนข้อหาเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนสืบสวนนะนอกจากนี้ผู้การแต้มยังอธิบายถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหรือว่ากพค.ตร.นะคะว่าเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตามพรบ.ตำรวจปี2565ที่มีคณะกรรมการ2ชุดค่ะโดยคณะกรรมการชุดแรกก็จะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนต่อตำรวจมีพลตรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดเป็นคณะกรรมการส่วนคณะกรรมการชุดที่2มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากตำรวจเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆซึ่งบิ๊กโจ๊กร้องเรียนในคณะกรรมการชุดดังกล่าวกพค.ตร.มีหน้าที่ตามที่บิ๊กโจ๊กบอกก็คือทำหน้าที่เหมือนศาลปกครองชั้นต้นให้กับตำรวจเมื่อได้รับคำสั่งมิชอบในทางปกครองต่างๆและคำสั่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้เพื่อไม่ให้ตำรวจไปร้องเรียนนอกหน่วยงานตำรวจค่ะตามมาตราคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของตำรวจก็คือกพคตร.คราวนี้ก็เป็นอีกคณะหนึ่งคณะนี้เนี่ยมีไว้อยู่สองอย่างครับอย่างหนึ่งคือไว้พิจารณาสอบสวนถ้ามีการร้องเรียนยศตั้งแต่พลตำรวจโทขึ้นไปครับอีกอันก็มีตำรวจนะมาร้องกับหน่วยงานเนี้ยว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาเช่นให้ออกไล่ออกเขาก็จะเพื่ออุทธรณ์คำสั่งใช่ไหมครับอุทธรณ์คำสั่งบิ๊กโจ๊กก็ต้องมาอุทธรณ์อันเนี้ยเขาถือว่าคณะเนี้ยเหมือนศาลปกครองชั้นต้นครับถ้าคุณไม่มาอุทธรณ์แสดงว่าคุณยอมรับคำสั่งคุณจะไม่พอใจคุณจะไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไม่ได้ดังนั้นคุณต้องอุทธรณ์ตรงนี้ก่อนแต่ถ้าอุทธรณ์ฟังขึ้นเขาก็อาจจะส่งเรื่องไปให้ตร.พิจารณาแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นเขาก็คนร้องคนอุทธรณ์ก็ไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ